ปี2010เป็นปีครบรอบ450ปีของการสร้างตั้งเวียงจันทน์เป็นนครหลวงคือ1560ถึงปี2010และก็เป็นปีทำอิฐที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศเบ่ารวมเบ่าเฉพาะก็เป็นชาวนครหลวงเวียงจันทน์จะได้ปุ่มลุ่มสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นเพื่อจะตั้งงานเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์สำคัญดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาในท้ายเดือนพฤศจิกปี2010นี้ในเขตทงเพียงเวียงจันทน์แห่งนี้แต่ผู้เขาควายถึงอุดรแต่สนคามล่องเลิกถึงปากสันได้มีมนุษย์อาศัยอยู่มาแล้วกว่า 500,000 ปีซึ่งได้ค้นพบกระดูกเครื่องมือทำมาหากินเห็ดด้วยหินทองแดงเหล็กดินเผาอยู่หลายแห่งเส้นเมืองวังเวียงเมืองสนคามเหล่าปาโก้แคมน้ำเงิมบ้านเสียงแขวงอุดรประเทศไทยเมืองนาเสทองบ้านสะพังหม่อเมืองไส้เศรษฐาและแห่งอื่นๆส้นเผ่าเวดาได้มาอาศัยอยู่ลาวก่อนเพิ่นกว่า 4,000 ปีมาแล้วจากนั้นมาแม่นเผ่าลาวไทยหรือไทยลาวได้เข้ามาอยู่กว่า 2,000 ปีตามมาแม่นเผ่ามอญที่ได้นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาแม่นเผ่าลาวนี่ได้อพยพมาแต่ทางเหนือได้คอยลงมาแต่ศตวรรษที่หนึ่งอันนี้เป็นเอกภาพกันหลายนักคนคว้าคนลาวก็เป็นมาอาจารย์คำเผาขอนแก้วนี้มหาคำจำปามณีฮั้นนอกจากนั้นก็มีฝรั่งคือท่านหัวหน้าสถาบันคนคว้าของฝรั่งเนาะท่านมิเชลลอรอยาก็ได้ยังยืนว่าคนลาวมาแต่จีนมาแต่ในศตวรรษที่หนึ่งตามหนังสืออุลังคธาตุกล่าวไว้ว่าเมืองเวียงจันทน์ก็ห่างสางตัวมาจากบ้านน้อยที่มีชื่อว่าบ้านหนองคันแท้ผีเสื้อน้ำซึ่งเป็นบ้านสีสังวรในปัจจุบันโดยเป็นท้าวบริจันทร์หรืออวยล้วยเป็นเจ้าเมืองแล้วตั้งชื่อเมืองที่ปกครองว่าเวียงจันทน์ตามชื่อน้ำมยศของบริจันทร์นั่นเองซึ่งมาถึงปัจจุบันได้มีอายุ 2,000 กว่าปีแล้วนิทานอุลังคธาตุอุลังคานิทานได้เว้าถึงการมาสางตั้งบ้านน้องกันแท้ผีเสือน้ำก็มีนาค2ตัวเป็นนั่นแนวนี้แล้วก็มีพญาบุรีจันทร์อวยรวยเป็นเจ้าเมืองอันนั้นแม่นเพิ่นเว้าตามตำนานแต่เฮาบ่ทันเห็นหลักฐานอันใดอย่างยืนเฮาก็ถือเป็นข้อมูลอันนึงแต่ว่าอยู่ในความเล่าลืออยู่ในแบบตำนานบ่ทันแม่นแบบประวัติศาสตร์ที่มีวิทยาศาสตร์ยั่งยืนในเวลานั้นเมืองเวียงจันทน์ยังอยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรสีโคตบองหรือสีโคตบุญที่มีนครหลวงตั้งอยู่เมืองห้อยเอ็ดในศตวรรษที่1และย้ายมาอยู่ตามลำแม่น้ำเสบังไฟในระยะต่อมาซึ่งเป็นแขวงขมวนในปัจจุบันนี่แม่นที่ตั้งของเมืองเวียงจันทน์ในสมัยอาณาจักรสีโคตบองซึ่งก็ได้มีหลายเมืองสวยเพื่อป้องกันตัวเองรวมทั้งฝังของเบื้องนั่นนำด้วยเช่นเมืองสุวรรณภูมิซึ่งเป็นเก้าเลี้ยวในปัจจุบันเมืองพันเผ่าทาบอแขวงหนองคายเมืองไซฟองเมืองเวียงขุกแขวงหนองคายเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์และพื้นแผ่นดินเวลานั้นที่เป็นอาณาจักรสีโคตบองตั้งแต่ตะวันออกจะไม่นับแต่ภูหลวงนี้ไปจนฮอดอันดงพญาไฟราชสีมาโคราชทางเหนือก็เป็นมาพุ่นละอยู่น้ำพุ่นละจนทางใต้ก็เป็นฮอลีดีท่านมีหลายเมืองที่ว่าก็บ่ขึ้นกับกันปานใดแต่ว่าผูกมัดกันด้วยความรักแพงแบบลมๆฉะนั้นอาณาจักรสีโคตบองนี่
ก็มีคนลาวแล้วก็มีคนขอมที่พวกเฮาว่าเป็นกลุ่มลาวเถิงเป็นพญาแล้วก็อยู่กันแบบสันติอาณาจักรสีโคตบองซึ่งเป็นอาณาจักรของคนลาวที่มีความหุงเหืองเหลืองเหลื่อมทั้งด้านศาสนาย้อนว่าพวกมอญที่เป็นส้นเผามาจากอินเดียมาจากพม่าได้นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่อยู่เวียงจันทน์ก่อนหน้านั้นล้วนแต่เป็นศาสนาพาหมดยุคสมัยสีโคตบุญนี้แมนมีพยานหลักฐานหลายอย่างมีพยานหลักฐานหลายอย่างโดยเฉพาะอันที่สำคัญที่สุดแมนพระพุทธรูปเพชรด้วยหินและศิลาเลขศิลาเลขและพุทธรูปนั้นแมนพบพร้อมกันอยู่บนเดียวกันอยู่บ้านทาราพลโฮงอันนี้ก็ยังแมนขอบเขตของละครหลวงยังจันอยู่และพระพุทธรูปนี้ยังยืนถึงการนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักฐานที่วิทยาศาสตร์ที่สุดระยะผ่านมาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ค้นพบวัตถุโบราณที่เป็นของชนเผ่ามอญหลายอย่างในเวลาสอมแปลงก็สร้างวัดและเฮือนในศตวรรษที่12ซึ่งเป็นสมัยสายฟองเขมรได้นำเอาศิลปะและศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งอันได้มีหลักฐานหลายอย่างเช่นบรรดาพระพุทธรูปหินที่ค้นพบอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันอยู่ที่หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหินศิลาจารึกของห้องหมอเมืองสายฟองอยู่ที่หอพระแก้วรูปขวดหินของพระเจ้าสยามวรมันที่7ที่พระท่านหลวงเป็นต้นพระเจ้าสยามวรมันที่7เป็นกษัตริย์เขมรพุทธมิตรที่หันมาเสือถือศาสนาพุทธแทนศาสนาพราหมณ์เจ้าสยามวรมันองค์ที่7นี้เพิ่นจะขยายอำนาจขอบเขตพื้นที่ของเพิ่นจากอังกอวัดนั้นไปทั่วเบิดนั่นน่ะคงเขตประเทศใกล้เคียงและไปบนไหนภายหลังเพิ่นได้เอากองทัพไปเฮ็ดสงครามได้ยึดปกครองแผ่นดินนั้นแล้วเพิ่นจะสร้างอโรคิยะศาลาหรือว่าห้องหมอว่าสันสาเฮาบอกง่ายๆห้องพยาบาลเพิ่นได้สร้างจำนวน1ห้อย1หลังแต่ละบอนเพิ่นจะเขียนศิลาเลขไว้เพิ่นจะบอกว่าได้สร้างอโรคิยะศาลามีเทพเจ้าองค์นั้นองค์นั้นเป็นประมุขแล้วก็มีระเบียบการของแพทย์ระเบียบการของคนเจ็บที่อยู่หันมีหอดตาตล่างการแจกย่ายยาสำหรับปิ่นปัวปัญญาตให้แก่คนเจ็บนั้นเพิ่นเขียนไว้อยู่ในศิลาเลขนั้นให้พวกเฮาพบเห็นอยู่ใส่ฟอง